สวัสดีค่ะแกมาแล้ววันนี้เราจะมาแกะปลาส้มที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนนะคะอันนี้ครบ4คืนแล้วนะคะพี่ๆสีก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นสีขาวๆเนาะสีซีดลงนะคะสีเนื้อปลาแล้วก็มีน้ำนะคะอันนี้คือบ่งบอกว่าเปรี้ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยค่ะมาแกะดูพร้อมกันเลยเนาะนี่ค่ะโอ้หอมมากมันจะหอมมาให้พี่ๆดูหน้าตาว่าน่ารับประทานขนาดไหนปลาสวายน้องแข็งเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะเพิ่งจะเคยทำครั้งแรกเนาะโอ้สวยมากหอมด้วยหอมมากมากเลยนี่ค่ะหน้าตาของปลาส้มของเราหอมมากเนื้อแน่นมากนะคะเดี๋ยวจะชุบแป้งนะคะพี่พีแล้วเราก็จะไปทอดกันเนาะวิธีทอดปลาส้มไม่ให้ติดกระทะนะคะโรยแป้งทอดกรอบที่เป็นผงๆแบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านนะคะทอดเลยเดี๋ยวเราโรยแป้งทอดกรอบทั่วแล้วเราจะไปทอดกันค่ะไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะจะทอดในน้ำมันที่ค่อนข้างร้อนนะคะพี่ๆไม่ใช่ไฟกลางนะคะทอดในน้ำมันที่เป็นไฟร้อนเนาะขออนุญาตใช้มือหยิบนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับรอบแรกกันดูนะคะว่าจะติดหรือไม่ติดเนาะนี่ค่ะไม่ติดนะคะสวยงามถ้าทอดไฟอ่อนปลาส้มจะติดกระทะนะคะพี่ๆต้องทอดไฟแรงๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเหลืองแล้วจ้ามากลับอีกรอบค่ะสุกแล้วค่ะปลาส้มทอดร้อนๆของเรามาแต่ขอเนี้ยมากค่ะพี่สีเหลืองน่ารับประทานมากยังเป็นชิ้นสวยเหมือนเดิมนะคะไม่ติดกระทะเนาะนี่ค่ะแต่งหน้าด้วยหอมแดงซอยปลาส้มทอดอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าอร่อยนะคะไม่เค็มมากเนาะเมื่อกี้น้องแขชิมแล้วนะคะชิมแล้วถือว่าอร่อยค่ะมีสูตรอยู่ในวิดีโอยาวก่อนหน้านี้นะคะสำหรับคลิปทำปลาส้มปลาสวายค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาค่ะลาไปด้วยปลาส้มอร่อยอร่อยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ